มาถึงช่วงที่2ของหัวใจเศรษฐีแล้วแหละก็เป็นช่วงที่เราจะได้มาติดตามกันนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะโดยเฉพาะหมากฝรั่งเรื่องราวของน้ำตาลที่ไม่ได้มีแค่หวานอาจจะมีอันตรายแฝงอยู่ด้วยนะคะติดตามกันในช่วงนี้กับสุขภาพโอสถค่ะดร.พิษณุแดงประเสริฐนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยซึ่งเติบโตมาพร้อมกับสุขภาพโอสถแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการทำงานเต็มตัวจริงๆนะที่จะเราเคยได้ไปพูดคุยในเรื่องของการรักษาแล้วนะเปิดคลินิกของสุขภาพโอสถนะคะจากคลินิกเนี่ยแต่ว่าวันนี้มาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องว่าเป็นการป้องกันนะคะสวัสดีค่ะดร.พิษณุคะครับสวัสดีครับน้ำตาลหลายคนโอ้ยเด็กๆเนาะเวลาไปกินโรงอาหารที่โรงเรียนที่จะเห็นว่าโอ้โหน้ำตาลนี่มากันแบบเป็นโหลอะแล้วเด็กตักกันเยอะแยะมากมายตกลงน้ำตาลที่เราเคยเชื่อว่าถ้าเหนื่อยถ้าเพลียกินน้ำตาลแล้วจะไปสดชื่นเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้ำตาลบ้างคะด็อกเตอร์น้ำตาลเนี่ยครับมันเป็นตัวหลักที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเนี่ยครับซึ่งโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเนี่ยครับมันเป็น10อันดับการเสียชีวิตคนไทยเลยนะครับถ้าดูข้อมูล10อันดับการเสียชีวิตคนไทยตัดเรื่องอุบัติเหตุตัดเรื่องการเสียชีวิตธรรมชาติก็เป็นโรคเรื้อรังทั้งนั้นเลยนะครับก็คือหลอดเลือดสมองอักเสบหลอดเลือดหัวใจอักเสบเรื่องรูมาตอยนะครับโรคหัวใจนะครับโรคตับโรคไตซึ่งโรคพวกนี้ครับมันก็เกิดจากการทานอาหารเนาะหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะครับเค็มจัดเรื่องโซเดียมเราตัดไปทีนี้ครับมีงานวิจัยว่าคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เกิดจากไขมันตัวไม่ดีหรือการกินไขมันแปรรูปไขมันผ่านกระบวนการทานแฟตอย่างเดียวนะครับคนที่ทานน้ำตาลสูงมากเกินไปเนี่ยครับหรือทานน้ำตาลขัดขาวนะครับมากไปก็จะเป็นสาเหตุทั้งสองอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานอันนี้แน่นอนทุกคนเข้าใจอยู่แล้วกับไขมันนะครับผมจะเล่าเรื่องของการทำงานของร่างกายกับการทานน้ำตาลให้ฟังนะครับในร่างกายเราเลือดมีทั้งหมดเนี่ยลิตรกว่า2ลิตรนะครับมีน้ำตาลอยู่แค่5กรัมเท่านั้นหรือ1ช้อนชานะครับแต่โปรตีนเวลาทานน้ำตาลมากขึ้นจากการทานน้ำหวานจากการทานชานมชาเขียวนะครับไม่ได้แป้งขัดขาวเนี่ยมันทำให้มีปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปนะครับก็คือพอทานน้ำตาลตัวขัดขาวเนี่ยน้ำตาลจะขึ้นสูงปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ร่างกายพอมีน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปร่างกายต้องพยายามกำจัดน้ำตาลออกไปให้ได้ครับเพราะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันต้องรีบกำจัดมันอยู่ในสภาวะฉุกเฉินนะครับการรีบกำจัดมันก็มี2 อย่างนะครับก็คือตับอ่อนเนี่ยจะรีบหลั่งอินซูลินเข้ามาแล้วเซลล์ก็ต้องรับน้ำตาลปริมาณมหาศาลแต่ประเด็นก็คือพอเรากินน้ำตาลทั้งวันเนี่ยครับกินน้ำหวานทั้งวันหรือกินข้าวขัดขาวกินอาหารเส้นทั้งวันเนี่ยตัวพีของน้ำตาลเขาเรียกว่ากลูโคสสไปค์หรือกลูก้าสไปค์เนี่ยครับสไปค์ที่แปลว่าพุ่งขึ้นเนี่ยครับมันจะเจอวันละหลายรอบนะครับทำให้ตับอ่อนพังหรือไม่ก็เซลล์นะครับรีอินซูลินพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่เกิดการกินหวานมากเกินไปจะทำให้ร่างกายค่อยๆพังไปเรื่อยๆเนี่ยครับอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับที่ทำให้คนเกิดปัญหานะครับเบาหวานก็คือไม่เซลล์ดื้ออินซูลินก็ตับอ่อนพังนะครับทีเนี้ยพออินซูลินนะครับมันทำให้น้ำตาลย่อยดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะครับมันก็จะไปอยู่ที่ตับซึ่งตับฟังดีๆนะครับตับจะเอาน้ำตาลไปกำจัดทิ้งโดยการสร้างเป็นไขมันนะครับเพราะนั้นคนที่ให้น้ำตาลสูงนอกจากทำลายตับอ่อนทำลายเซลล์ให้ดื้ออินซูลินแล้วก็จะไปอยู่ที่ตับซึ่งตับก็จะไปสร้างไขมันซึ่งไขมันก็มีผลตัวคอเลสเตอรอลนี่เองนะครับเพราะนั้นการกินน้ำตาลนอกจากได้เบาหวานน้ำตาลสูงมาแล้วอาจจะมีความเสี่ยงนะครับของไขมันสูงด้วยไม่ว่าไขมันที่สะสมอยู่ตามร่างกายสะสมอยู่ตามหลอดเลือดหรือสะสมอยู่ที่ตับเองนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะที่จะมีปัญหาเรื่องที่สามนะครับพอน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปนะครับผมให้นึกภาพการหมักเหล้านะน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปและนานเกินไปมันจะเกิดการหมักครับเกิดการหมักไม่ว่าจะหมักในร่างกายหรือหมักในลำไส้ทำให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะครับมีงานวิจัยว่าคนบางคนเนี่ยที่ไม่ทานเหล้าเลยนะครับแต่ชอบทานของหวานแล้วไม่ขับถ่ายนะครับเป็นพวกคนท้องผูกนะครับหมักหมมอยู่ในร่างกายเนี่ยไม่ได้อืดทุกวันพูดง่ายๆนะครับมันหมักหมมในร่างกายเกิน24ชั่วโมงปรากฏว่าไม่กินเหล้านะครับแต่ว่าตัว
แอลกอฮอล์ในเลือดสูงนะครับอ้าวแล้วไม่กินเหล้าเกิดแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิดจากอะไรก็ไปวิจัยเรื่อยๆนะครับจนเจอว่าอ้าวชอบกินน้ำตาลนะครับชอบกินของหวานแล้วก็ไม่เกิดการขับถ่ายเกิดการหมักหมมในร่างกายนะครับอันนี้เป็นความร้ายกาจอันดับที่3นะครับอันดับที่4ครับพอกินน้ำตาลเข้าไปในเลือดมากเกินไปร่างกายก็จะไม่สามารถนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวมันทำงานได้ตามปกติพูดง่ายๆคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยครับมันก็จะวิ่งมาฆ่าเชื้อโรคมาทำงานนะครับมาทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่างๆแต่พอเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันวิ่งไปตามกระแสเลือดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลือดเอากลายเป็นน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเม็ดเลือดขาวก็ไม่สามารถทำงานฟังก์ชันได้นะครับเม็ดเลือดขาวเป็นทหารเนาะพอเวลาเจอการอักเสบเจอต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปนะครับดูแลร่างกายแล้วให้แข็งแรงแต่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บอ้าวเลือดกลายเป็นน้ำเชื่อมนะครับการทำงานมันก็ผิดพลาดนะครับอาจจะเกิดการอักเสบนะครับหรือป่วยง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาคนมีปัญหาเนี่ยครับก็จะมีคำว่าอักเสบตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองอักเสบหลอดเลือดหัวใจอักเสบตับอักเสบไตอักเสบการอักเสบคือการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันเจอน้ำเชื่อมอยู่ในเลือดอย่างเข้มข้นเลยครับเรื่องถัดไปก็คือเมื่อร่างกายนะครับมีความหวานมากเกินไปร่างกายก็จะถูกสภาวะให้เกิดความกรดครับเพราะนั้นเนี่ยอาจหลายๆท่านจะเคยได้ยินว่าเลือดเป็นกรดนะครับเกิดจากการกินเนื้อสัตว์นะครับทำให้เลือดเป็นกรดเกิดการอักเสบเกิดโรคนู้นโรคนี้นะครับสาเหตุอีกอย่างนึงของเลือดเป็นกรดก็คือการทานน้ำตาลมากเกินไปครับเพราะนั้นทานน้อยๆนะครับแล้วก็ทานแต่พอดีนะครับเราได้ยินโรคเรื่องของไขมันพอกตับวันนี้ดร.พิชญ์ทุกท่านไม่เข้าใจแล้วอ๋อทำไมไขมันเด็กไปที่ตับได้ก็คือนะมันแปลงนะคะจากน้ำตาลนี่แหละนะคะแล้วก็อยากจะถามต่อทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าความเป็นกรดของน้ำตาลเนี่ยมันยังจะมีผลกับเรื่องของเลือดข้นหลายคนบอกว่าโอ้ความดันนะถ้าเลือดมันกลายเป็นน้ำหวานเนี่ยโอ้โหบีบไปเลี้ยงหัวใจได้เนี่ยก็เลยต้องทำให้หัวใจให้ทำงานหนักใช่ไหมครับอะไรบ้างคะย้อนกลับไปที่เรื่องของการอักเสบจากน้ำตาลเนี่ยแต่ว่าถ้าร่างกายเราเกิดภาวะอักเสบเนี่ยมันจะไปเริ่มไปรักษายังไงหรือว่าต้องย้อนกลับไปยังไงเพราะบางทีหลายคนก็บอกทำไมอยู่ดีๆมาเป็นอย่างนี้มาอักเสบแบบนี้นะคะก็คนที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังนะครับอันแรกคือปัจจัยการทานอาหารก่อนนะครับลดทานหวานลดทานมันลดทานเค็มลดทานอาหารแปรรูปโดยเฉพาะคนที่ทานหวานเนี่ยครับค่าน้ำตาลจะขึ้นสูงเร็วมากไม่ตับอ่อนทำงานหนักถ้าลดได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าลดไม่ได้สามารถชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ครับโดยการทานผักเยอะๆนะครับผักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผักใบเขียวนะครับสาหร่ายสปิรูวีน่าซูเปอร์ฟู้ดทั้งหลายเดี๋ยวตอนนี้ตัวผำหรือไข่น้ำเนี่ยก็กำลังเป็นกระแสดังขึ้นมาก็เป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆนะครับการทานผักใบเขียวหลังมื้ออาหารจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับการปรับพฤติกรรมการทานจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะผมอยากเล่าให้ฟังเรื่องการทานข้าวเนี่ยคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าคนเอเชียอายุยืนกว่าคนยุโรปเพราะว่าทานข้าวแทนขนมปังเป็นจริงส่วนหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยครับเราทานข้าวกล้องนะครับเราทานธัญพืชเราไม่ได้ทานข้าวขัดขาวมาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับเราเพิ่งได้ทานข้าวขัดขาวหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่เองนะครับหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เขาบังคับให้คนกินข้าว3มื้อนะครับกินแต่ข้าวขาวเพราะว่ามีโรงสีข้าวอัตโนมัติแล้วเบาหวานได้เกิดเป็นปัญหาครับถ้าเราดูก่อนหน้านั้นเนี่ยการทานข้าวเป็นสิ่งถูกต้องแต่ว่าอยากแนะนำให้ทานข้าวกล้องครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวมันปูข้าวแดงนะครับซึ่งข้าวกล้องเนี่ยครับมันมีตัวไฟเบอร์อยู่แล้วที่สำคัญคือตัวข้าวกล้องเนี่ยครับเราจะได้ประโยชน์จากน้ำมันนำข้าวกลุ่มวิตามิน B กลุ่มวิตามิน E สารแกมมาโรซานอลที่อยู่ในข้าวกล้องด้วยนะครับเพราะสารตัวนี้มีประโยชน์มากๆหลายๆแบรนด์หลายๆบริษัทเลยๆนักวิจัยเนี่ยก็เลยสกัดเอาน้ำมันลำข้าวออกมาซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการชดเชยประโยชน์ตรงนี้นะครับตัวถัดมาคือเรื่องการทานธัญพืชซึ่งคนสมัยนี้ก็ไม่ทานนะครับตัวธัญพืชก็มีหลายอย่างนะครับพวกโคเกรนทั้งหลายธัญพืชจริงๆมีประโยชน์ทุกชนิดนะครับแต่ตัวที่สุภาพบุรุษเลือกมาคือตัวน้ำมันงาดำเพราะว่าตัวน้ำมันงาดำเนี่ย1มันเป็นธัญพืชที่เหมาะคนไทยปลูกในประเทศไทยตัวของที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็คือตัวของแหลกดอยตุงนะครับเพราะว่ามันมีค่าสารน้ำมันสูงมากนอกจากตัวน้ำมันที่ดีเนี่ยครับมันมีสารที่เรียกว่าเอทานอลด้วยทีนี้การทานน้ำมันธรรมชาติทำไมจะช่วยในร่างกายได้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนึกภาพนี้นะครับ
เมื่อทุกคนเอนจอยในการกินทานหวานหวานทานขนมทานอะไรเนี่ยร่างกายท่านนะครับกำลังถูกแช่อิ่มเลือดของท่านกำลังกลายเป็นน้ำเชื่อมนะครับเมื่อเลือดเป็นน้ำเชื่อมเป็นแผลแผลก็ไม่หายเนาะเลือดเป็นน้ำเชื่อมก็อักเสบเนาะเลือดเป็นน้ำเชื่อมหัวใจทำงานหนักทำให้ความดันเลือดสูงก็ทำให้ตับเสื่อมไตเสื่อมตาเสื่อมด้วยนะครับซึ่งตัวที่กลุ่มน้ำมันชนิดดีเนี่ยถ้าผมแนะนำก็อาจจะเป็นตัวน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมันช่วยการหมุนเวียนเลือดดีขึ้นครับเมื่อการหมุนเวียนเลือดดีขึ้นร่างกายก็สามารถกำจัดน้ำตาลส่วนเกินออกไปได้กำจัดไขมันเลวส่วนเกินออกไปได้นะครับการหมุนเลือดดีขึ้นนะครับทำให้การนอนหลับก็ดีขึ้นเรื่องความดันก็ดีขึ้นเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านยังการหมุนเวียนเลือดดีขึ้นแต่กินเข้าไปกินไม่หยุดกินไม่เลือกมันก็ช่วยไม่ไหวนะครับเพราะนั้นต้นเหตุต้นทางคือการกินนะครับตัวที่สองก็คือตัวช่วยนะครับตัวที่สามก็คือผมเล่าเรื่องน้ำตาลในเลือดมากเกินไปนะครับทำให้เลือดเป็นกรดนะครับและเลือดเนี่ยจะดูดซึมออกซิเจนในเลือดได้น้อยมากๆนะครับสิ่งที่ช่วยได้อย่างนึงก็คือการเติมออกซิเจนเข้าไปในเลือดครับการเติมออกซิเจนเข้าไปในเลือดวิธีการง่ายมากครับออกกำลังกายครับการออกกำลังกายจะทำให้ออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เลือดลดความเป็นกรดนะครับทำให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นเพราะหนีไม่พ้น3อย่างนะครับกินออกกำลังกายนะครับให้ร่างกายได้รับออกซิเจนได้อย่างเพียงพอนะครับและการนอนหลับเพื่อเป็นการซ่อมแซมฟื้นฟูครับอันนี้คือการดูแลที่ต้นเหตุเลยครับผมค่ะแหมคือคุยกับดร.พิษณุนะคะก็หนึ่งได้ความรู้คือเรารู้จักสุภาพโอสถกับน้ำมันงาดำรำข้าวนะแต่ว่าเมื่อสักครู่พูดถึงไข่ผำไข่น้ำคือดิฉันเองเพิ่งเคยได้ยินวันนี้ไม่ได้ไปซื้อที่ไหนแต่ว่าทางสุภาพโอสถก็มีที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ให้พูดสั้นๆค่ะหรือเวลาถึงแค่2นาทีได้วันหลังเรามาคุยเรื่องไข่ผำไข่น้ำค่ะคือตัวไข่ผำไข่น้ำเนี่ยเหมือนตัวที่อาจจะเป็นอนาคตของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าไข่ผำไข่น้ำเป็นพืชมีดอกลอยน้ำที่เล็กที่สุดโลกนะครับก็คือเม็ดกลมๆที่อยู่หน้าน้ำเวลาเราขับรถไปเจอน้ำเขียวๆเนี่ยครับมันมีจอกแหนนะครับเป็นใบๆแล้วก็มีเขียวๆลอยๆนะครับอันนี้คือไข่ผำนะครับซึ่งไข่ผำเนี่ยบริษัทระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับอิสราเอลญี่ปุ่นเอาไปวิจัยเขาวิจัยถึงขนาดเช็คทับตัดคำว่าไข่ผำเลยนะครับซึ่งอันนี้มันมีเอกภาพของประเทศไทย1เป็นพืชมีดอกลอยน้ำที่เล็กที่สุดในโลก2เป็นผักที่มีโปรตีนสูงที่สุดในโลกนะครับตัวที่มีโปรตีนสูงที่สุดนะครับมี2 อย่างผักคือไข่ผำสาหร่ายคือสไปเรน่านะครับนักวิทยาศาสตร์ก็มาวิจัยว่าสไปเรน่ามีประโยชน์อะไรไข่ผำมีประโยชน์อะไรแต่ไข่ผำเนี่ยที่เป็นเรียกว่าอนาคตของชาติได้ก็คือไข่ผำเป็นพืชประจำถิ่นของประเทศไทยลาวนะครับกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนี่แหละครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศเนี่ยบริษัทระดับโลกเอาไปวิจัยซึ่งพอเขาวิจัยเขาพยายามปลูกในโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนระบบปิดเป็นสมาร์ทฟาร์มแต่ประเทศไทยเกษตรกรไทยมีศักยภาพในการทำตรงนี้ได้ที่สำคัญคือมันของดีในประเทศไทยเป็นของดีมากๆที่เหมาะคนไทยซึ่งคนไทยหลายๆคนนอกจากคนอีสานคนเหนือก็จะไม่ค่อยรู้จักเราก็เอามาทำผลิตภัณฑ์ครับให้ทานง่ายๆก่อนในรูปแบบแคปซูลบ้างในรูปแบบเม็ดบ้างนะครับหรือว่าสนับสนุนให้ใช้ในรูปแบบอาหารบ้างก็หวังว่าถ้าเจอก็ช่วยๆกันสนับสนุนราคามันจะได้สมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้อยู่ในส่วนของการวิจัยราคาจะสูงอยู่นิดนึงครับค่ะWolf Fear Cat นะสำหรับใครที่เป็นแฟนของสภาพโอสถแล้วนี่อาจจะรู้จักดีดร.พิษณุวันหลังต้องมาคุยกันใหม่โอ้มีหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ดร.พิษณุบอกว่าคือแนวคิดเนี่ยไม่ได้แบบขายผลิตภัณฑ์เนาะที่พูดได้อย่างนั้นนะแต่ว่าอยากจะให้ป้องกันแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สะดวกเนี่ยก็เสนอทางเลือกจากผลิตภัณฑ์ของสภาพโอสถเนี่ยนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะดร.พิษณุค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านครับดูแลสุขภาพด้วยครับผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70 ปีแล้วเจอ